ของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะจะพูดถึงบรรยากาศวันครอบครัววันนี้นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักเลยค่ะเนื่องจากว่าประชาชนจากต่างจังหวัดค่ะรวมไปถึงชาวเมียนมานะคะที่ได้เดินทางมายังชุมชนหน้าถ้รมค่ะเพื่อที่จะไหว้พระนอนค่ะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ บรรยากาศวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะซึ่งวันนี้14เมษายน2565ถือได้ว่าเป็นวันครอบครัวอีกด้วยค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดค่ะรวมไปถึงชาวเมียนมาค่ะได้พาลูกหลานคนเฒ่าคนแก่มาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยววัดคูหาพิมุกวัดหน้าถ้ำตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลากันอย่างคึกคักค่ะเพื่อไหว้สักการะพ่อเจ้าเขาหรือยักษ์วัดถ้ำที่ได้ยืนตระงาสูงเด่นบน ริเวณทางขึ้นถ้ำพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระนอนขนาดใหญ่อายุนับพันปีค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยรวมทั้งได้มีการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางครอบครัวชาวนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะได้บอกว่าวันนี้เดินทางมากับครอบครัว5คนตั้งใจที่จะไปเที่ยวอย่างอำเภอเบตงค่ะได้แวะไหว้พระตามทางมาเรื่อยๆรวมทั้งแวะไหว้พระนอนที่วัดถ้ำยะลาซึ่งยังคงประ ประทับใจเหมือนเดิมในส่วนของการป้องกันโควิด19ในครั้งนี้ที่ตนจะไปเที่ยวต่างๆพยายามที่จะเซฟตัวเองและครอบครัวอย่างเต็มที่ทางด้านครอบครัวชาวเมียนมาที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดยะลาต่างบอกว่าช่วงนี้หยุดงานพาครอบครัวมาไหว้พระตามสถานที่ต่างๆวันนี้มาไหว้พระที่วัดถ้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวขณะที่ร้านขายดอกไม้ทูบเทียนต่างบอกว่าวันนี้ประชาชนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากมากกว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันสงกราน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะชาวเมียนมาทั้งนี้ก็อยากให้มาเที่ยวกันมากๆค่ะหลังจากการท่องเที่ยวชุมชนซบเซามานานจากสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางชุมชนหน้าถ้ำได้มีการจัดสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีรวมไปถึงบริเวณก่อนทางขึ้นวัดถ้ำยังมีจุดเช็คอินมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและยัง สามารถที่จะซื้อกล้วยให้อาหารลิงที่ลงมาจากเขานับ10ตัวได้อีกด้วยค่ะ